สปอยนะวันนี้ค่ะได้เริ่มคุมสูตรเป็นยังไงบ้างเริ่มจากอ่านและเริ่มจากพี่ก่อนกันได้เป็นไงบ้างของไม่ครับเขาเลือกเขาใช้ใครก่อนใครก็ได้บอสพูดเลยก็ถือว่าได้อยู่ในนั้นก็ถือว่าได้เริ่มต้นในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ได้พูดถึงเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เราก็จะเปิดกล้องนะครับในการเดินทางไปถ่ายทำที่อเมริกาเปิดกล้องที่อเมริกานะครับเป็นคิวแรกนะครับแล้วกลับมาถ่ายทำที่เมืองไทยต่อครับเรียกว่าแค่ปล่อยตัวอย่างไปแค่เบาๆแต่ว่ากระแสตอบรับแรงมากใช่ครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ได้ดูตัวไพลอตเลยนะครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับยอดวิวประมาณล้านกว่าแล้วก็ถือว่ากดดันทีมงานเหมือนกันแล้วก็ทางนักแสดงด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เราเริ่มเวิร์กช็อปแล้วก็มีการรีวิวต่างๆนะครับเตรียมงานซึ่งเราก็ไปเปิดกล้องที่อเมริกาอีกก็ถือว่าค่อนข้างยากพอสมควรครับในโปรเจกต์งานมันยากหรือว่ายังไงบ้างเพราะเดี๋ยวไปต่างประเทศด้วยการเตรียมตัวหรือว่าทุกอย่างโลเคชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่หนังเรื่องนี้มันเป็นโรแมนติกแฟนตาซีแล้วก็ไซไฟครับเป็นหนังอวกาศเรื่องแรกของไทยด้วยซึ่งมันมีความซับซ้อนหลายๆอย่างเพราะว่ามันเล่ามัลติเวิร์สซึ่งความยากเนี่ยมันทั้งนักแสดงที่น้องจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองในทุกๆมัลติเวิร์สเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนยุคเปลี่ยนอายุตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ยากที่น้องเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะแล้วมีทั้งฟรีไดฟ์มีทั้งฟรีจะต้องไปซ้อมขึ้นอวกาศอีกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างยากแล้วก็รวมถึงงานโปรดักชันเนี่ยมันต้องเซตอัพพวกอวกาศซีนใต้ทะเลที่มันทำงานจริงๆเราขึ้นบนสุดเลยแล้วก็ลงใต้ทะเลซึ่งมันเป็นซีนที่ยากมากๆที่เขาไม่ค่อยทำกันแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เราอยากนำเสนอให้ทุกคนได้ดูว่าหนังมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างจากเลยนะทำไมถึงทำไปจากเรื่องได้ประกาศใจเรารู้สึกว่าเราอยากให้หนังไทยได้มีอะไรใหม่ๆแล้วก็ด้วยความที่โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์เรื่องแรกของ Real Film Studio ที่เป็นภาพยนตร์ของเราเรารู้สึกว่าเราจริงๆยูเรนัสเนี่ยถูกเขียนพล็อตไว้ประมาณ5ปีที่แล้วนะครับมันเล่าเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเรื่องดวงดาวแต่ละดวงแล้วพอมาถึงปีนี้เรารู้สึกว่าเราอยากหยิบเอายูเรนัสมาเล่าเพราะว่ามันเป็นหนังรักแฟนตาซีแล้วพอพี่เจมส์ดูฟิล์มของพี่กี้แล้วเจมส์รู้สึกว่าทีมน้องสองคนน่าจะมาอยู่ในโปรเจกต์นี้ได้ก็เลยถูกดึงเราเรื่องนี้มาแล้วก็เราอยากเล่าในเรื่องของอาชีพเข้าไปในหนังที่มันลึกครับมันก็เลยถูกหยิบเอาแรงบันดาลใจของนักบินอวกาศอีกมาโดยปีนั้นเล่นเป็นนักบินอวกาศแล้วก็เบกกี้เล่นเป็นนักกีฬาฟีดาซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นความยากของคาแรคเตอร์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งน้องก็ต้องก็ยากนะต้องเวิร์กช็อปเยอะทั้งเรื่องมันไม่ใช่แค่การแสดงครับแต่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าน้องต้องเข้าใจว่าการเป็นนักกีฬาฟรีไดฟ์เนี่ยเราต้องทำยังไงมันก็ช็อปค่อนข้างเยอะการที่เป็นนักบินอวกาศจะต้องพูดยังไงจะต้องเล่นยังไงทำการบ้านทั้งดูหนังดูด็อกิเมนทารี่ทั้งเวิร์กช็อปทั้งรีทูอะไรเงี้ยเราถือว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่คนดูทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยและต่างประเทศที่เราได้เอาอยู่ในนัดไปโชว์ในต่างประเทศอะครับเขาว้าวมากๆกับโปรเจกต์ของไทยอะครับเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนทั้งโลกดูได้มันไม่ได้เป็นหนังที่เฉพาะกลุ่มอะครับมันเป็นหนังที่แมสทั้งโลกละกันคือหนังฮอลลีวูดก็ทำอวกาศเยอะแล้วหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังอวกาศที่มีดิสจ้าเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ประเทศไทยจะมีท่านปล่อยอวกาศในอนาคตด้วยนะครับอันนี้ก็จะถูกสปอยในหนังเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันอย่างน้องฟินกับพี่นะคะเป็นยังไงบ้างกับการทำงานสนุกได้ทำอะไรใหม่ๆเนาะที่เราไม่เคยทำแล้วก็ตัวบทละครคาแรคเตอร์ก็ยากมากค่ะเรียกว่าจะแบบเอาสกิลของพวกเขาออกมาทุกอย่างเลยค่ะได้มีการไปทำเวิร์กช็อปกันบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้เข้าใจคาแรคเตอร์มากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อซับซ้อนกว่าที่เราคิดอีกต้องทำกันบ้างค่ะหนักมากค่ะก็จริงๆตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ร่วมเล่นหนังกับวิลเคิร์ฟแล้วก็ได้เจอกับพี่ฟินแล้วก็เบกกี้ด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ใจค่ะได้มากำกับน้องๆเป็นยังไงบ้างทำงานยากง่ายขนาดไหนคะก็ดีครับคือด้วยตัวน้องก็มีความตั้งใจที่ดีแล้วก็ฝากความหวังไว้กับน้องแล้วเพราะว่ามันเป็นของยากแล้วมัน
ป็นเรื่องที่ห่างไกลจากจากตัวน้องในทุกด้านเลยฮะก็แต่ดีที่น้องก็ทุ่มให้กับมันได้ดีครับเป็นแมนคาดหวังในการกดดันไหมนิดหน่อยครับแต่เราก็คงทำดีที่สุดครับผมใช่ครับก็เรามีไปเทศกาลภูฟาร์มกับที่ญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่ามีดิสทริบิวเตอร์ต่างประเทศนะครับและทุกภูมิภาคเลยละกันได้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ขอซื้อหนังเรื่องนี้ล่วงหน้าในการเข้าโรงซึ่งต่างประเทศเขาก็อยากเข้าพร้อมๆกับประเทศไทยนะครับที่เราทาร์เก็ตไว้ก็น่าจะประมาณ20ประเทศที่น่าจะเข้าโรงในต่างประเทศนะครับไม่รวมถึงแพลตฟอร์มที่จะขึ้นโลวายอันนี้จะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำได้ใช่ไหมก็เปิดกล้องสิ้นเดือนนี้เลยครับเราเดินทางไปถ่ายที่นิวยอร์กแล้วก็ถ่ายทำทั้งหมดประมาณ4เดือนครับแล้วก็เราวางแผนเข้าลงไว้ประมาณช่วงกลางปีนี้ครับปีหน้าทันกลางปีหน้ากลางปีหน้ากลางปีหน้าก็ปีนี้ไม่ทันละปีนี้ครับกลางปีหน้านะครับซึ่งมันก็ท้าทายเพราะว่ามันเป็นงานที่ CG ด้วย CG เยอะมากๆนะครับแล้วก็ทั้งโปรดักชันทั้ง CG มันต้องทำงานคู่กันเรียกได้ว่า CG ทำพร้อมกับโปรดักชันทำงานคุณหนูฝากด้วยสามคนก็ฝากภาพยนตร์ยูเรนัส2324ด้วยนะคะพวกเรานักแสดงทีมงานก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆหวังว่าจะถูกใจทุกคนค่ะรอนิดนึงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนก็จะตั้งใจแล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะ See you next year น้องเป็นเอาหน่อยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะภาพยนตร์เรื่องแรกค่ะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องแรกของเวลเคิร์ฟแล้วก็ของหนูนะคะฝากด้วยค่ะกับพี่แดนไปแล้วแหละก็ฝากปีหน้านะครับน่าจะได้ดูกันก็ทุกคนตั้งใจที่จะทำมันออกมาให้ดีที่สุดก็ฝากด้วยครับยูเรนัส2324ครับก็อยากให้ฝากยูเรนัสนะครับก็เราตั้งใจมากๆอยากให้สนับสนุนทีมงานนักแสดงทุกคนนะครับขอบคุณมากครับผมคิดกันหน่อยอีกวันเก็บมันหรือเปล่าโอเคขอบคุณตรงกลางนะคะไปไหน